คาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังฆสังฆังนะมามิขอสวัสดีทั้ง11ท่านนะคะทางไลน์ไตรสิกขาวันนี้เป็นวันศุกร์ที่18สิงหาคมพ.ศ.2566นะคะเราก็มาเข้าสู่การสนทนาเรื่องของปัจจัย24นะคะหรือเป็นส่วนหนึ่งของคัมภีร์มหาปัฏฐานซึ่งเป็นคัมภีร์ที่7ในพระอภิธรรมปิฎกนะคะแล้วก็จะเป็นคัมภีร์แรกที่จะอันตรธานหายไปจากคําสอนในพระพุทธศาสนานะคะคําสอนที่จะหายไปนั้นก็หายไปตามลําดับค่ะก็คือเรื่องที่ยากที่สุดก็จะหายไปก่อนนะคะส่วนพระวินัยนะคะพระวินัยก็จะเป็นส่วนที่หายไปหลังสุดเลยนะคะพระอภิธรรมจะหายไปก่อนแล้วก็ในพระอภิธรรมนั้นเรื่องสุดท้ายคือคัมภีร์ที่7คือคัมภีร์มหาปัฏฐานหรือว่าปัฏฐานปกรณ์นะคะหรือเป็นเรื่องเกี่ยวกับปัจจัย24เนี่ยค่ะจะอันตรธานหายไปก่อนแล้วก็เป็นเรื่องที่พระผู้มีพระภาคทรงมีปิติโสมนัสเวลาทรงตรึกทบทวนหลังจากที่ทรงตรัสรู้แล้วนะคะก็ทรงตรึกเรื่องของปัจจัย24หรือปฏิจจสมุปบาทด้วยนะคะเป็นเวลาหลายวันนะคะน่าจะ7749 7วันหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะคะก็คือจะทรงหลังจากทรงตรัสรู้แล้วก็จะทรงใช้เวลาพินิจพิจารณาพระธรรมอยู่บริเวณสถานที่ที่ทรงตรัสรู้นะคะอาจจะมีการเดินไปเดินมาหรือย้ายตำแหน่งบ้างแต่ก็คืออยู่ตรงบริเวณตรงนั้นนะคะซึ่งเวลาทรงตรึกเรื่องของปัจจัย24ก็จะมีพระรัศมีแผ่ซ่านออกมาจากพระวรกายมากเป็นพิเศษกว่าปกตินะคะปกติก็จะทรงมีพระรัศมีออกอยู่แล้วประมาณ1วานะคะแต่ว่าเวลาทรงพิจารณาคัมภีร์มหาปัฏฐานนั้นรัศมีนั้นส่องสว่างไปไกลเป็นจักรวาลเลยนะคะแล้วก็มีเนื้อหาในพระไตรปิฎกบอกว่ารัศมีนั้นยังคงอยู่ณปัจจุบันนี้นะคะรังสีที่ทรงเป่งตอนที่ทรงตรึกเรื่องของปัจจัย24ยังปรากฏอยู่ณปัจจุบันนี้นะคะเราก็มาสนทนาธรรมเพื่อเป็นการทรงไว้ซึ่งพระธรรมคำสอนแล้วก็เป็นปัจจัยที่จะทำให้พวกเรานะคะเจริญวิปัสสนาเป็นค่ะแล้วก็แทงตลอดอริยสัจ4ได้เพราะว่าเข้าใจแล้วว่านามธรรมและรูปธรรมนั้นเกิดจากปัจจัยเยอะแยะมากมายเลยว่าโดยย่อก็คือ24ปัจจัยนะคะเชิญอาจารย์มาเชิญนำเข้าสู่การสนทนาต่อจากครั้งล่าสุดเลยค่ะเรียนเชิญอาจารย์ค่ะสวัสดีครับทุกท่านตอนนี้หัวข้อของวิชาปัฏฐานที่เราศึกษาอยู่นี่นะครับก็คือมีชื่อว่าวัตถุปุเรชาตปัจจัยนะครับซึ่งเป็นปัจจัยย่อยของปุเรชาตปัจจัยนั่นเองซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของคำสอนที่ควรแก่การศึกษานะครับเพราะว่าเป็นพระปัญญาของพระผู้มีพระภาคที่ได้ตรัสรู้ในความจริงที่ทรงแห่งตลอดในนามธรรมรูปธรรมโดยความเป็นปัจจัยโดยนัยยะต่างๆนะครับซึ่งในอนาคตก็จะไม่มีใครสนใจไม่มีใครศึกษาเพราะว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะมีรายละเอียดที่เยอะมากเลยนะครับต้องมีการศึกษาพื้นฐานของปรมัตถธรรมหรือถ้าเป็นพระวิธรรมมัทธสังหารนะครับก็ทั่วไปก็คือต้องศึกษาในปริเฉทที่1เป็นต้นมาจนถึงปริเฉทที่7ก็ค่อยมาศึกษาในปริเฉทที่8ที่เป็นคัมภีร์ปัฏฐานซึ่งในเนื้อหาที่โดยพระอนุรุทธาจารย์ท่านได้เรียบเรียงโดยเป็นแยกเป็นตอนๆนั้นนะครับก็เป็น
การสรุปย่อจากพระไตรปิฎกนั่นเองนะครับสรุปย่อจากพระพิธรรมปิฎกซึ่งหนังสือที่เราได้ใช้เป็นแบบในการศึกษาร่วมกันในคัมภีร์ประธานนี่นะครับตอนนี้ก็คือหนังสือของพระอาจารย์ภิกษุรูปหนึ่งที่ท่านได้รวบรวมเรียบเรียงทั้งตัวพระบาลีอรรถกถาแล้วก็มีฎีกาก็เป็นมีที่มีรายละเอียดที่เยอะมากเลยนะครับซึ่งก็เป็นการเจือกูลต่ออาชีพปัญญาสิกขานะครับศึกษาแล้วเนี่ยก็จะเกื้อกูลต่อการอบรมปัญญาขั้นสูงขั้นอธิปัญญาเพื่อที่จะนำออกจากอวิชชานำออกจากโอคะนำออกจากกิเลสอกุศลวัฏฏะทั้งหลายนะครับซึ่งการศึกษานั้นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับเป็นอุปนิสัยของการที่จะรู้จริงในอนาคตนะครับแต่ว่าในเบื้องต้นก็ต้องทำความรู้จักความคุ้นเคยในเรื่องของชื่อพยัญชนะตัวเลขอะไรทั้งหลายที่มีค่อนข้างมากนะก็เราศึกษาด้วยศรัทธาและศึกษาในพระปัญญาของพระพุทธภาคเราก็จะไม่เบื่อหน่ายเพราะว่าเป็นเหมือนทรัพย์ของเรานะครับความรู้ความเข้าใจในการฟังการศึกษาในพระธรรมคำสอนไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนนะครับก็เกื้อกูลต่อการที่จะเป็นอุปนิสัยของการเจริญขึ้นของปัญญาแล้วก็ทำให้ตรัสรู้ในที่สุดได้นะครับก็ที่ผ่านมานะครับในวัตถุปริชาตปัจจัยก็มีการได้ทราบในตัวเนื้อความสามประการตัวที่เป็นปัจจัยปัจจุบันแล้วก็ปัจจนิกนะครับแล้วก็ได้ทราบถึงในรายละเอียดในเรื่องของปัจจนิกปัจจุบันแน่นอนกับไม่แน่นอนปัจจนิกที่แน่นอนกับไม่แน่นอนเป็นต้นแล้วก็วัตถุรูป6ที่เป็นปัจจัยในปัจจัยนี้นะครับก็คือนี่แหละครับตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็อัฐัยหรือหัวใจนะครับที่เอาใช้ภาษาไทยก็ว่าหัวใจก็คือตัวถ้าเป็นภาษาพระวิธรรมก็คือหัตถยรูปนะครับเป็นวัตถุที่เกิดก่อนนามนะครับก็มาถึงในหน้า79นะครับหน้า79ที่ศึกษาสนทนาค้างกันอยู่จำแนกวัตถุปริชาตปัจจัยโดยในต่างๆซึ่งทั้งหมดมี9ในนะครับมี9ในด้วยกันคือโดยประเภทโดยลักษณะโดยการโดยภูมิโดยบุคคลโดยวิถีโดยสติโดยชาติโดยสภาคะอันนี้ก็จะเป็นในต่างๆของแต่ละปัจจัยนี่ก็จะมีการจำแนกโดยเป้าในนี้นะครับเพื่อให้ได้ทบทวนในเนื้อหาด้วยแล้วก็มีการขยายความเชื่อมโยงถึงปัจจัยอื่นๆด้วยก็ครั้งที่ผ่านมาก็ได้ศึกษาในเป้าในนี้นะครับไป2ในก็คือโดยประเภทกับโดยลักษณะนะครับประเภทก็คือเป็นรูปธรรมที่เป็นปัจจัยแก่นามโดยลักษณะก็คือเป็นที่เกิดก่อนแล้วก็เกิดก่อนปัจจุบันกับเป็นที่เกิดแล้วก็เกิดก่อนปัจจุบันนี่คือใน2ในที่ได้ศึกษาไปแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาในที่3เป็นต้นไปนะครับจำแนกวัตถุปริชาตปัจจัยโดยการนะครับกาลหรือเวลานี่นะครับก็ปัจจัยนี้เป็นปัจจุบันการในวงเล็บนะครับว่าประวัติแล้วก็จุติประวัติจนถึงจุตินั่นนะครับก็คือต้องตัว
รูปปัจจัยก็ยังอยู่พร้อมหน้ากับปัจจุบันนะครับอธิบายโดยไหนที่เป็นที่ทราบกันถึงลักษณะของปัจจุบันการของปัจจัยนี่นะครับคือรูปปัจจัยก็ยังไม่ดับไปปัจจุบันก็เกิดอันนี้ก็เป็นลักษณะของปัจจุบันนะครับปัจจุบันการของวัตถุเปรชาตปัจจัยก็ขอเชิญหมอได้แบ่งปันเพิ่มเติมในที่โดยในที่3เนี่ยครับที่เรียกว่าโดยกาละครับเชิญครับค่ะก็คือวัตถุรูปนะคะที่เป็นที่อาศัยเกิดของจิตและเจตสิกนั้นไม่ว่าจะเป็นอดีตที่ผ่านมานะคะหรือว่าอนาคตที่จะพวกเรายังจะต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปเนี่ยนะคะอดีตอนาคตปัจจุบันตัววัตถุปุเรชาตปัจจัยนั้นเป็นปัจจุบันกาลหมายความว่าตัววัตถุจะยังคงดำรงอยู่นะคะในขณะที่ตัวปัจจุบันเกิดขึ้นอย่างนี้จะเรียกว่าตัวปัจจัยนั้นเป็นปัจจุบันกาลนะคะกับการแสดงความเป็นปัจจัยจะกล่าวอีกแบบหนึ่งก็คือแบ่งการเวลาออกเป็น3ช่วงนะคะคือช่วงปฏิสนธิขณะที่ปฏิสนธิจิตเกิดนะคะแล้วก็พอเป็นปฐมภวังค์เกิดขึ้นก็จะเรียกว่าเป็นปวัตติที่ขณะจิตที่1นะคะไปจนกระทั่งก่อนจุติจิตเกิดอันนี้จะเรียกว่าเป็นปวัตติกาลแล้วก็พอจุติจิตเกิดขณะนั้นก็คือชีวิตดับลงนะคะแค่ขณะจิตเดียวตรงนั้นเรียกว่าจุติการนะคะอันนี้เป็นการแบ่งการเวลาอีกแบบหนึ่งก็คือปฏิสนธิการปวัตติการแล้วก็จุติการวัตถุปุเรชาตปัจจัยนั้นอยู่ในช่วงของปวัตติการแล้วก็จุติการค่ะเพราะว่าในขณะปฏิสนธิจิตตัวหาทิยวัตถุกับปฏิสนธิจิตเขาเกิดพร้อมกันแล้วปฏิสนธิจิตนั้นก็อาศัยหาทิยวัตถุเกิดขึ้นนะคะในภูมิที่มีขันธ์ห้านามธรรมจะต้องเกิดที่รูปธรรมเสมอจึงจะนับขันธ์ได้เป็น5ขันธ์ทุกๆขณะจิตก็คือขันธ์5ค่ะทุกๆขณะจิตจะนับขันธ์ได้5ขันธ์ของทุกชีวิตในปัญจโวการภพเลยค่ะปัญจวัคคายภพหรือภพที่มีขันธ์5นั้นก็ได้แก่อบายภูมิทั้ง4มนุษย์ภูมิสวรรค์6ชั้นแล้วก็รูปภพนะคะอันนี้เป็นปัญจวัคคายภูมิเป็นภูมิที่มีขันธ์5ขันธ์ส่วนรูปภพจะมีอยู่พวกหนึ่งนะคะเป็นพวกที่มีขันธ์1ขันธ์เรียกว่าเอกวัคคายภูมิคืออสัญญสัตตาภูมิก็มีเพียงแค่ภูมิเดียวก็คืออสัญญสัตตาภูมินะคะจัดว่าเป็นรูปภพอย่างหนึ่งนะคะแต่ว่ามีเฉพาะรูปอย่างเดียวไม่มีนามจึงแยกออกเป็นเอกวัคคายภพหรือว่าเป็นภูมิที่มีขันธ์1ขันธ์กับรูปภพนะคะรูปภพ4ชั้นก็เป็นจตุวัคคายภูมิเป็นภูมิที่มีเพียงนามขันธ์4คือมีเฉพาะเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์แล้วก็วิญญาณขันธ์ไม่มีรูปขันธ์เลยนะคะในอรูปภพถ้านับจำนวนภพภูมิทั้งหมดมี31ภพภูมิก็ปัญจวัคคายภูมิเนี่ยจะมีจำนวนเยอะสุดเลยนะคะเพราะว่าจตุวัคคายภูมินั้นมี4ชั้นคืออรูปภพ4ชั้นเอกวัคคายภูมิมี1ชั้นนะคะคือรูปภพที่เป็นอสัญญสัตตาภูมิมีเฉพาะรูปธรรมเท่านั้นรูปขันธ์เท่านั้นนะคะที่เหลือเมื่อกี้มี31ใช่มั้ยคะลบออกไป5ก็เหลือ26ภพภูมิเนี่ยค่ะจาก31ภพภูมิจะเป็นปัญจวัคคายภูมินะคะเป็นภูมิที่มีขันธ์5คือนามรูปต้องอาศัยซึ่งกันและกันเป็นเหตุเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันโดยนัยยะของปัจจัย24นามธรรมและรูปธรรมนั้นจึงเป็นสังคตธรรม
นะคะเป็นสังคตธรรมที่ไม่มีอิสระในตัวเองอนิจจังเพราะว่าปัจจัยก็อนิจจังด้วยนะคะตัวเขาก็มีความเกิดดับมีอายุชั่วขณะหนึ่งอย่างจิตเจตสิกรูปของเราณขณะนี้นะคะเป็นของใหม่สดเลยนะคะไม่ใช่เมื่อชั่วโมงที่แล้วค่ะไม่ใช่ตอนเช้าตอนเช้าก็ดับไปตอนเช้านะคะรูปนามของเราตอนกลางวันก็ดับไปตอนกลางวันหมดแล้วจะแบ่งแบบหยาบๆคร่าวๆอย่างไรก็ได้แต่จะต้องพยายามขยันคิดถึงความที่มันหมดไปนะคะมันหมดไปสิ้นไปเพราะว่าปัจจัยเนี่ยดับอยู่ตลอดเวลานะคะต้องคิดแบบนี้จึงจะเป็นวิปัสสนาเราจึงจะเบื่อหน่ายในนามธรรมรูปธรรมที่เป็นตัวเรานะคะขณะนี้เราอยู่ที่วัตถุปุเรชาตปัจจัยก็เป็นปัจจัยที่เกิดก่อนแล้วจิตเจตสิกจึงมาอาศัยเกิดดังนั้นจิตทุกดวงของเรานะคะต้องเกิดที่วัตถุรูปหกวัตถุใดวัตถุหนึ่งเสมออันนี้ก็คือให้เรามองชีวิตแยกออกเป็นนามธรรมรูปธรรมแบบนี้แล้วก็อาศัยเหตุปัจจัยแบบนี้นะคะถ้าเรามีความจำเรื่องของปัจจัย24ได้ดีเราก็จะเป็นคนที่เจริญวิปัสสนาเป็นเราสามารถตรึกตามพระธรรมแบบนี้นะคะการเจริญวิปัสสนาก็เหมือนกับเป็นวิชาหนึ่งของพระผู้มีพระภาคล่ะค่ะก็คือเป็นวิชาของนามธรรมรูปธรรมพร้อมทั้งเหตุพร้อมทั้งปัจจัยแล้วก็การเจริญวิปัสสนาก็คือการคิดตามพระธรรมคำสอนค่ะซึ่งไม่สามารถมีใครจะมาสอนได้นะคะวิชาวิปัสสนาแล้วก็เป้าหมายของการเจริญวิปัสสนาเพื่อให้เรามีปัญญาที่แก่กล้าเพิ่มขึ้นจนเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในทุกรูปทุกนามที่เป็นตัวเราทุกขณะไม่ว่าจะเป็นวัตถุรูปหกก็น่าเบื่อนะคะเป็นทุกขาริยสัตว์จิตและเจตสิกที่มาอาศัยวัตถุรูปหกเกิดก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นโรคเป็นภัยนะคะโดยโต40โดยโต42ก็จะประกาศความเป็นของชั่วร้ายเป็นของที่สูญสลายพังทลายนะคะแล้วก็ว่างเปล่าจากความเที่ยงว่างเปล่าจากความสุขความงามแล้วก็ความมีอัตตาเราต้องคิดบ่อยๆนะคะคิดบ่อยๆจะคิดได้ก็ต้องมีความรู้นะคะว่ารูปมี28รูปนะที่เราต้องพิจารณาถ้าพิจารณาโดยรูปก็ต้องรู้สมุฏฐานอย่างเช่นตอนนี้อยู่ที่วัตถุปุเรชาตปัจจัยเนี่ยเป็นรูปที่เกิดจากกรรมเป็นสมุฏฐานค่ะเป็นกรรมหนึ่งกรรมใดในอดีตเนี่ยแหละค่ะเป็นปัจจัยทำให้จักขุวัตถุของเราเกิดขึ้นนะคะเป็นที่เกิดของจักขุวิญญาณสองดวงอย่างนี้เราก็ต้องนั่งวิปัสสนาไปก็คือคิดในตัวเราตามทวารทั้ง6นะคะก็เชิญอาจารย์ประเชิญต่อค่ะถูกครับมีท่านใดจะเมืองกวางหรือสอบถามเพิ่มเติมก็เชิญนะครับคือเป็นวิชาที่มีความกว้างขวางเชื่อมโยงไปทั้งหมดเลยนะครับซึ่งหมอก็อธิบายเชื่อมโยงถึงภูมิด้วยซึ่งในข้อที่4นี่ก็จำแนกวัตถุปุเรชาตปัจจัยโดยในของภูมินะครับภูมิในที่นี้ก็คือเป็นที่ตั้งเป็นที่เกิดของสรรพสัตว์ทั้งหลายนะครับซึ่งตามคำสอนในพระพุทธศาสนานี้นะครับพระองค์พระได้ตรัสรู้ได้เห็นตามเป็นจริงว่ากรรมที่จำแนกไปมีทั้งหมด31ภูมินะครับแต่ถ้าโดยปัจจัยนี้นะครับวัตถุปุเรชาตปัจจัยนี้ได้26ภูมิในวงเล็บว่าปัญจาวกาลภูมินะครับเมื่อสักครู่นี้คุณหมอก็อธิบายไปแล้วว่าเป็นภูมิที่มีขันธ์5ภูมิที่มีขันธ์5ก็คือพวกเรานี่นะครับเทวดาพรหมรวมถึงอบายยภูมิทั้งหลายที่ขันน้อยกว่านี้ก็จะเป็นขันธ์4
ที่เรียกว่าอรูปภูมินะครับไม่มีรูปขันธ์แล้วก็มีขันธ์เดียวก็เป็นภูมิที่มีแค่รูปขันธ์เรียกว่าสังสัสตาพรหมนะครับซึ่งก็จะมีเพียงรูปขันธ์เท่านั้นก็ไม่มีวัตถุปริชาตปัจจัยในอรูปภูมิ4ภูมินั่นนะครับก็ไม่มีเหมือนกันเนื่องจากไม่มีรูปนะครับเพราะฉะนั้นปัจจัยนี้จึงได้แค่26ภูมิเชิญคุณหมอแผงพลเพิ่มเติมครับจากความรู้ในพระพุทธศาสนานะคะเมื่อได้ยินคำว่าภูมินะคะจะมีการแสดงธรรมออกเป็น2กลุ่มค่ะก็คือภูมิหมายถึงวัดภูมิหมายถึงการเกิดของปฏิสนธิจิตนะคะมี31ภพภูมิเป็นเรียกว่าเป็นภูมิที่เกิดของปฏิสนธิจิตก็แล้วกันนะคะกับอีกแบบนึงเป็นการแบ่งระดับภูมิของจิตภูมิของจิตแบ่งออกเป็นกามาวจรภูมิรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิแล้วก็โลกุตระภูมิค่ะภูมิของจิตจะมี4ภูมินะคะ3ภูมิแรกเนี่ยเป็นโลกียะรวมเรียกว่าเป็นโลกียะนะคะภูมิสุดท้ายเป็นโลกุตระก็คือโลกุตระภูมินั่นเองนะคะกับแบ่งออกเป็น31ภพภูมิอันนี้เป็นภูมิที่เกิดของปฏิสนธิจิตหมายถึงเป็นการclassify หรือการระบุนะคะว่าปฏิสนธิจิตเนี่ยแบ่งออกเป็น31แบบแล้วก็ถ้าไปเกิดในภูมิเดียวกันเขาก็จะมีวิถีชีวิตคล้ายๆกันค่ะเช่นถ้าเป็นเดรัจฉานภูมิก็จะมีหลากหลายอย่างที่เราเห็นนะคะมี4ขาบ้างไม่มีขาบ้างมีขานับจำนวนไม่ได้บ้างมีปีกบ้างนะคะแต่ก็จะเป็นภูมิที่ถูกกำหนดโดยปฏิสนธิจิตแล้วก็โดยกรรมด้วยนะคะกรรมบางกรรมทำให้เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเช่นโมหะมูลจิตนำเกิดก็จะมักจะเป็นไปในทางสัตว์เดรัจฉานก็คือจะอยู่ด้วยความหลงนะคะนอนเฉยๆฟุ้งซ่านไปทั้งวันอ่ะนะคะสุนัขนะคะสุนัขบ้างหรือสัตว์เดรัจฉานส่วนใหญ่เขาก็ไม่รู้เรื่องอะไรนะคะส่วนใหญ่จะเป็นโมหะมูลจิตถ้าเกิดเป็นกรรมที่ทำโดยเป็นโทสะมูลจิตเป็นส่วนใหญ่นะคะแล้วล่วงอกุศลกรรมบถเนี่ยก็มักจะไปเกิดเป็นสัตว์นรกนะคะถ้าเป็นโลภะนะคะเป็นโลภะแล้วล่วงอกุศลกรรมบถเนี่ยก็มักจะไปเป็นเปรตค่ะทำนองอย่างนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นการแบ่งคร่าวๆแต่ว่าอบายภูมิทั้ง4นั้นจริงๆเกิดด้วยจิตแบบเดียวกันก็คืออุเบกขาสันติระนะอกุศลวิบากแต่แบ่งออกเป็น4แบบคือนรกเปรตเดรัจฉานแล้วก็อสุรกายอันนี้เป็นเรื่องของกรรมแล้วค่ะเป็นเรื่องของกรรมที่นำเกิดว่าเป็นกรรมอะไรไปทำกรรมอะไรมานะคะถ้าทำกรรมหนักมากๆเช่นเป็นคนที่เป็นมิจฉาทิฐิที่ดิ่งมากเลยเขาเรียกนิยตมิจฉาทิฐิเนี่ยค่ะอันนี้ก็คือครบองค์กรรมบทข้อมโนทุจริตข้อมิจฉาทิฐินะคะก็จะตกนรกค่ะแล้วก็ใครก็ช่วยไม่ได้นะคะเป็นโลกันตะนรกเลยคือเป็นนรกขุมที่มืดนะคะมืดแล้วก็พระผู้มีพระภาคก็ทรงช่วยไม่ได้พวกนิยตมิจฉาทิฐิเนี่ยซึ่งเวลาเกิดความคิดที่ดิ่งไปจากคำสอนคือผิดไปจากคำสอนของพุทธศาสนานะคะจิตเขาเนี่ยเป็นโลภะมูลจิตนะคะเขามีความสุขมากคนที่เป็นนิยตมิจฉาทิฐินะคะใครพูดไงก็ไม่เชื่อเขาจะคิดของเขาอย่างนั้นน่ะน่ากลัวมากเลยนะคะพวกที่แบบมีอัตตาตัวตนต่างๆเนี่ยพวกเนี้ยก็เป็นมิจฉาทิฐิก็เขามีความสุขค่ะมีโสมนัสเวทนาหรือว่าเป็นอุเบกขาเวทนาก็ได้แต่ก็คือจะเป็นจิตที่มีโลภะเกิดกับโลภะด้วยเพราะฉะนั้นโลภะเนี่ยก็คือตัณหาอุปาทานมันจะยึดความคิดอยู่แล้วค่ะ
ยิ่งยึดร้อยรัดหนักเข้าไปใหญ่ใครพูดอะไรก็ไม่เชื่อนะคะเนี่ยเป็นลักษณะของมิจฉาทิฐิก็ไปเกิดในในนรกชั้นที่ลึกที่สุดเลยนะคะถ้าเป็นมิจฉาทิฐิที่ดิ่งคือน่ากลัวมากแต่ในขณะที่ทำอกุศลกรรมอย่างอื่นเช่นฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามอะไรอย่างเงี้ยก็ตกนรกขุมที่รองลงมาก็สามารถที่จะหมดอายุความได้แล้วก็อาจจะโชคดีนะคะกุศลกรรมในชวนาดวงที่2ถึง6อาจจะนำมาเกิดในสุคติภูมิก็ได้นะคะถ้ามีบุญหรือว่าถึงเวลานะคะอย่างเช่นท่านพระมหาโมคคัลลานะท่านก็ก่อนจะมาเป็นพระอรหันต์ในชาติสุดท้ายเนี่ยท่านก็มาจากนรกนะคะแล้วก็ท่านเคยทำอนันตริยกรรมฆ่าพ่อฆ่าแม่ก็ทำให้ท่านตกนรกด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นความซับซ้อนของกรรมที่เคยทำมาทั้งหมดก็จะแบ่งส่งไปให้ไปเกิดตามระดับของกรรมที่ทำไปค่ะแต่ถ้าเป็นภูมิที่เป็นสุคติภูมิตั้งแต่มนุษย์ขึ้นไปเนี่ยอันนี้ก็เป็นผลบุญของการทำทานรักษาศีลเจริญสมถะเจริญวิปัสสนานะคะมีจิตสาธารณะดูแลพ่อแม่มีศีลที่ดีนะคะเป็นภรรยาที่ดีไม่ล่วงศีล5ข้อใดๆเลยอย่างนี้นะคะก็จะนำมาเกิดที่สุคติภูมิทุกๆชวนะเลยนะคะสามารถนำปฏิสนธิได้กรณีที่เราใจเราเป็นบุญเป็นกุศลค่ะนำปฏิสนธิได้ทุกๆขณะจิตเลยแล้วไม่ต้องมีองค์กรรมบทอะไรด้วยอันนี้เป็นจุดที่น่าสนใจมากนะคะว่าทำบุญไปเถอะค่ะเรียกว่ามีสุขเป็นวิบากแล้วก็มีสุขเป็นกำไรด้วยนะคะไม่มีโทษเลยนะคะพระผู้มีพระภาคทรงสรรเสริญสุขที่ไม่มีโทษเช่นการให้ทานรักษาศีลการทำสมาธิการเจริญวิปัสสนาทรงสรรเสริญหมดนะคะความสุขที่เป็นเนกขัมมสุขเนี่ยให้ทำไปเลยนะคะทำไปเลยไม่ต้องลังเลสงสัยใดๆทั้งสิ้นฟังธรรมอย่างนี้ก็เป็นบุญแล้วค่ะใส่บาตรก็เป็นบุญนะคะก็จะนำเกิดในสุคติภูมิตามระดับของกรรมแต่อย่าลืมตั้งจิตเพื่อที่จะแทงตลอดอริยสัจ4ด้วยเพราะว่าอุตส่าห์มาเจอพระอาจารย์สมบัตินันทิโกแล้วนะคะอุตส่าห์มาอ่านพระไตรปิฎกแล้วพระไตรปิฎกเนี่ยสอนให้คนพ้นทุกข์ไม่ได้สอนให้ติดอยู่ในวัฏฏะนะคะถ้าศึกษาไประดับลึกๆจะพบแต่ว่าพระผู้มีพระภาคทรงติเตียน31ภพภูมิทั้งหมดว่าเปรียบเสมือนอุจจาระมั่งนะคะอุจจาระแม้เล็กน้อยก็มีกลิ่นเหม็นเปรียบเป็นคุกบ้างนะคะ31ภพภูมิเนี่ยคือคุกนะคะอาจารย์สมบัติบอกคือคอนโด31ชั้นที่เราเดินขึ้นเดินลงแค่เปลี่ยนชั้นแค่นั้นเองแต่วนเวียนอยู่ในคอนโดนี่แหละไปไหนไม่ได้นะคะ31ภพภูมิก็คือคอนโด31ชั้นซึ่งอาจารย์ก็พูดด้วยปัญญาของท่านทำให้เรามองเห็นภาพนะคะพระพุทธศาสนาสอนให้เราไม่ต้องอยู่ติดคุก31ภพภูมิอีกแล้วคือไม่มีปฏิสนธินั่นเองด้วยการมาทำความรู้จักนามธรรมรูปธรรมว่าเขามีอะไรบ้างเกิดจากเหตุปัจจัยยังไงนะคะมันอนิจจังเพราะมันปัจจัยมันหลากหลายแล้วก็ตัวปัจจัยเองก็ยังต้องอาศัยปัจจัยอื่นอีกนะคะตัวปัจจัยเนี่ยอย่างเช่นวัตถุกุเรชาตปัจจัยเนี่ยค่ะเขาเกิดจากกรรมค่ะนะนานักคณิกะกรรมมะปัจจัยเป็นปัจจัยอย่างนี้นะคะแล้วก็ตัววัตถุรูป6เนี่ยอาศัยมหาภูตรูป4ด้วยดินน้ำไฟลมเป็นปัจจัยนะคะก็ไม่มีอิสระอะไรใดๆน่าเบื่อหน่ายทั้งหมดเลยแล้วก็ความมีทุกข์มีโทษของเขาหรืออาทีนวะของเขาเนี่ยคืออนิจจังทุกขังแล้วก็อนัตตาค่ะก็ฟังพระอาจารย์สมบัติไปวันนี้นะคะก็พระอาจารย์อธิบายเรื่องของเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานค่ะว่าชีวิตของเราเนี่ยเราติดมากนะคะสุขทุกข์อุเบกขาสุขกายวิญญาณทุกขกายวิญญาณเวทนาว่าโดยละเอียดจะมี5นะคะก็คือสุขกายแล้วก็ทุกข์กายอันนี้เป็นทางกายส่วนทางใจก็จะมี3แบบคือโสมนัสโทมนัสแล้วก็อุเบกขานะคะจะเป็นเรื่องของเวทนาทางใจก็จะแบ่งเวทนาออกเป็น5อย่าง
ทั้งหมดก็เป็นที่ตั้งของตัณหามานะทิฏฐิอุปาทานนะคะกิเลสก็ยึดติดในเวทนาเวทนาจึงมีโทษมีภัยแล้วเวทนาเกิดจากอะไรเกิดจากผัสสะผัสสะเกิดจากอะไรเกิดจากเพราะเรามีตาหูจมูกลิ้นกายนั่นเองนะคะก็เป็นการพิจารณาโทษของเวทนาซึ่งถ้าเราไม่ฟังเราคิดไม่เป็นค่ะเพราะฉะนั้นวิชาพระพุทธศาสนาเริ่มที่การฟังปริยัติให้เข้าใจนะคะแล้วก็เราค่อยๆเติมความรู้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆให้ยากขึ้นยากขึ้นไปเรื่อยๆนะคะอย่าคงอยู่ที่เดิมนะคะอย่าคงอยู่ที่เดิมแต่ว่าทุกท่านก็ค่อยๆเพิ่มความรู้ของตัวเองตามระดับที่ตัวเองมีอยู่แต่ว่าให้เช็คตัวเองว่าวันนี้เรามีความรู้เยอะกว่าเมื่อวานไหมนะคะถ้าไม่มีก็รีบเปิดพระอาจารย์สมบัติฟังค่ะแล้วก็ฟังให้เข้าใจถ้าตรงไหนไม่เข้าใจก็กระโดดข้ามไปก่อนนะคะฟังผ่านหูไปก่อนพยายามเงี่ยหูฟังว่าพระอาจารย์พูดอะไรอธิบายอะไรนะคะก็ใช้เวลานะคะใช้เวลามากๆเลยทีเดียวค่ะเชิญอาจารย์ไปเชิญต่อนะคะสรุปว่าภูมิมี2แบบค่ะเชิญอาจารย์ต่อค่ะมีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมก็เชิญนะครับเพิ่มเรื่องภูมิเชิญเชิญครับคนหนึ่งห้อยว่าต่อหนักครับที่ผ่านมาเคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องของพญามารเนี่ยนะครับที่ว่าพญามารก็อยู่บนสวรรค์ผมไม่แน่ใจว่าผมจำผิดหรือเปล่าน่าจะเป็นชั้นนินมาดอรตีหรือเปล่านะครับผมก็ได้ยินแค่นั้นแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ค่อยได้เห็นหนังสือหรือว่าเรื่องที่เกี่ยวกับพญามารนะครับไม่ทราบว่าอาจารย์เผชิญมีข้อมูลที่จะแบ่งปันไหมในธรรมดาของพระอาจารย์ก็จะมีเรื่องพญามารหรือสาวสวัสตีมารนะครับคือเป็นชั้นที่6นะครับไม่ใช่นิมานอดีเป็นปรนิมิตะวสวตีนะครับก็เป็นเทพบุตรที่เป็นราชาของสวรรค์ชั้นที่6นะครับซึ่งเขาก็เป็นผู้ที่เป็นใหญ่ในกามภูมินะครับเขาก็ต้องการให้คนอยู่ในวัฏฏะต้องการให้คนอยู่ในอำนาจของเขาก็ในถ้าได้ฟังในพุทธประวัติก็ดีในพระไตรปิฎกก็ดีนะครับก็จะมีลักษณะมากันแกล้งพระภูมิภาคพระสาวกเป็นต้นนะครับซึ่งในอดีตก็เหมือนกันนะครับอดีตชาติของท่านพระมหาโมคคัลลานะก็เคยเป็นพญามารก็มีการทำไปขันแกล้งพระผู้มีภาคพระสาวกของพระผู้มีภาคพระองค์ก่อนโน้นนะครับก็ทำให้ตกนรกซึ่งก็เป็นโดยรวมนะครับพูดถึงโดยรวมก็คือเป็นเทพบุตรที่เป็นเจ้าของสวรรค์ชั้นที่6นะครับซึ่งก็เป็นกลุ่มที่ยินประมาณเหมือนยินดีในวัฏฏะจะให้คนอยู่ในวัฏฏะเป็นพวกของท่านนะครับก็ที่ก็ไปขัดขวางผู้ที่ทำดีผู้ที่จะออกจากวัฏฏะนะครับในตัวอย่างในพระสูตรทั้งหลายก็มีแม้แต่พระผู้มีภาคตอนเป็นพระโพธิสัตว์ที่จะออกมหาพิเนสกรมเข้ามาขัดขวางเหมือนไม่อยากให้บวชพอบวชแล้วก็วันที่จะตรัสรู้นะครับเมื่อคืนวันเพ็ญเดือน6ก็มาขัดขวางมาพยายามที่จะแย่งชิงบัลลังก์นะครับแม้ตรัสรู้แล้วก็ยังติดตามที่จะขวางห้ามปรามไม่ให้ไปสอนคนอื่นอะไรประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของผู้ที่มีอำนาจที่พยายามที่จะให้คนอื่นอยู่ในอำนาจก็เลยได้ทำบางครั้งก็ทำอะไรที่ไม่สมควรซึ่งมันลักษณะของผู้ที่เป็นใหญ่นะครับใหญ่ในกามภูมิเขาก็เลยเหมือนหลงอำนาจซึ่งมีบางเนื้อหานะครับเช่นใน
ในพระสูตรที่พระอาจารย์สมบัติท่านก็นำมาบรรยายอย่างพรมนิมันตสูตรนั่นเองเนี่ยครับในมัชฌิมนิกายก็มีพูดถึงพยามารเข้าไปสิงพรหมได้ด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มันก็น่าแปลกเหมือนกันนะครับคือเป็นเทพแต่ว่าสามารถจะสิงพรหมได้นั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของสังสารวัฏนะครับที่ถ้าพูดโดยรวมนะครับที่พระพุทธเจ้าก็ได้แสดงว่าเว้นสุทาวาสเท่านั้นนะครับที่ไม่เคยเกิดสมพระภูมิภาคนะครับซึ่งพวกเราก็เหมือนกันนะครับในสังสารวัฏอันยืดยาวเนี่ยก็เคยเป็นทั้งสัตว์ในอบายภูมิในมนุษย์ก็เคยเป็นราชาเป็นผู้ที่มีอำนาจเป็นเทพชั้นต่างๆเป็นท้าวสักกะเป็นพญามารเป็นพรหมอรูปพรหมก็เคยเกิดแล้วนะครับทั้งหมดก็สุริยะหนึ่งนะครับมีอายุไขสังสารวัฏนี่นะครับก็มีอายุไขก็ต้องเวียนกลับมาอย่างนี้อีกเพราะว่ามีอายุที่กำหนดนะครับเนื่องจากเหตุคือกรรมนี่นะครับก็ไม่ได้ไม่อยู่เป็นนิรันดรหรือเป็นลักษณะแบบที่ว่านิจจังเที่ยงไม่มีนะครับในสังสารวัฏสิ่งที่เที่ยงไม่มีเพราะนั้นก็ต้องเป็นไปตามเหตุคือเหตุทำนะครับทำให้เกิดซึ่งก็มีที่สิ้นสุดนะครับมีอายุขัยเพราะนั้นผู้ที่มีปัญญาท่านก็เห็นว่ามันการเวียนว่ายตายเกิดนี่นะครับเป็นพวกจึงเรียกสังสารวัฏนี้ว่าเป็นพวกขสัตว์หรือเป็นวัฏฏทุกข์นะครับเป็นวัฏฏะซึ่งผู้ที่มีปัญญาเห็นแม้ในภูมิที่เป็นสวรรค์หรือพรหมเป็นต้นนะครับก็ไม่ได้มีสาระนะครับเนื่องจากมันไม่เที่ยงแล้วก็เป็นทุกข์ด้วยเป็นอนัตตาด้วยก็พญามารนี่จะอยู่ชั้นสูงสุดเลยใช่ไหมครับในเทวภูมิแสดงว่าก็มีความยิ่งใหญ่แล้วก็มีอำนาจมากกว่าแม้แต่เท้าสักกะใช่ไหมครับแล้วก็มีได้ทรงแสดงเหตุไว้ไหมครับว่าทำเหตุอะไรถึงเป็นพญามารหรือว่าพญามารเนี่ยมีกี่องค์มีองค์เดียวหรือเปล่าหรือว่ามีหลายองค์อย่างนี้มีรายละเอียดเพิ่มเติมไหมครับมารกลุ่มของสวัสดิ์สวัสดีมารเนี่ยนะครับมีอยู่แล้วนักฟังที่ของพระอาจารย์ท่านพูดว่ามีอยู่สองกลุ่มเป็นกลุ่มที่เป็นคอยขัดขวางคนอื่นก็มีอย่างหนึ่งแล้วก็อีกกลุ่มก็ไม่เป็นนะครับประมาณนั้นซึ่งเป็นผลของกุศลที่มีกำลังนะครับเป็นกามาวจรกุศลนั่นเองที่จะทำให้เกิดในภูมินั้นซึ่งโดยตรงแล้วก็ยังไม่พบว่าแม่บุญอะไรนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ตรงแล้วก็เป็นกุศลที่มีกำลังนี่ครับตรงนี้คุณหมอเคยได้ฟังไหมครับว่าเกิดมาเป็นมารเนี่ยได้โดยบุญอะไรครับเชิญคุณหมอครับไม่เคยเจอนะคะไม่เคยเจอแต่ว่าทราบว่าเกี่ยวกับข้อความเกี่ยวกับเรื่องมารเนี่ยจะอยู่ในมารสังยุตนะคะในพระไตรปิฎกก็จะแบ่งออกเป็นหมวดถ้าจะกล่าวถึง เรื่องราวเกี่ยวกับมารเนี่ยก็ไปหาอ่านในหมวดของมารสังยุตนะคะแล้วก็ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องมารที่ตัวเองสนใจอ่ะนะคะก็จะเป็นเรื่องของมาร5ว่าเวลาทรงแสดงเรื่องมารเนี่ยให้เราทำความเข้าใจว่ามารเนี่ยมี5ประเภทนะคะคือ1กิเลสมาร2ขันธมาร3เทวปุตตมารนะคะ4มัจจุมารแล้วก็5อภิสังขารมารนะคะเทวปุตตมารก็คือสิ่งที่พี่หญิงห้อยกำลังถามอยู่นะคะก็คือเทวดาที่เป็นมิจฉาทิฐินั่นแหละ
คอยกลั่นแกล้งคนนะคะคอยทำบาปขัดขวางความเจริญคำว่ามารห้าอย่างเนี่ยจะมีคำแปลอยู่นะคะว่ามารแปลว่าสิ่งที่มาขัดขวางความเจริญในโลกุตระธรรมค่ะเดี๋ยวอุตมานก็จะมามีหน้าที่มาส่งลูกสาวมายั่วพระผู้มีพระภาคนะคะคือไม่ต้องการให้ตรัสรู้นั่นเองนะคะแล้วก็คอยรังแกพระสาวกอย่างท่านพระมหาโมคคัลลานะก็จะมีมารเข้าไปในท้องท่านด้วยนะคะแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็คือผู้ที่มีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์มากที่สุดใน3สเวทภพภูมินะคะคือพระผู้มีพระภาครองลงมาเป็นท่านพระมหาโมคคัลลานะค่ะนอกนั้นนะคะไม่จะว่าจะเป็นเทวดาอินพรหมยมยักษ์อะไรคือสู้ไม่ได้ทั้งหมดนาคครุฑอะไรใดๆสู้ไม่ได้นะคะอันนี้ก็เป็นอิทธิฤทธิ์ของพระอริยบุคคลพระอริยบุคคลเวลาท่านมีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์เนี่ยก็ท่านก็จะมีความพิเศษกว่าปุถุชนนะคะด้วยความที่จิตไม่มีกิเลสนั่นเองนะคะก็จะชนะขาดลอยพูดง่ายๆมาดูมาร5ต่อนะคะขันธมารขันธมารก็หมายถึงทุกคนที่ยังมีขันอยู่ล่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นพระผู้มีพระภาคทรงเป็นพระอรหันต์แล้วนะคะหรือพระอรหันต์ทุกท่านถ้ายังมีขันอยู่ขันนั้นแหละเป็นมารแต่ว่าขันธมารของพระอริยบุคคลนั้นไม่ได้ขัดขวางความที่จะบรรลุธรรมแล้วนะคะเพียงแต่ว่าเป็นที่รองรับของกุศลวิบากได้เช่นพระวิภาคทรงพระบางคนเป็นโลหิตทรงป่วยนะคะก่อนที่จะปรินิพพานอย่างนี้เป็นต้นหรือนหิงสกะนะคะคือองคุลิมานที่เป็นพระอรหันต์ท่านก็ต้องถูกคนขว้างปานะคะอย่างนี้เป็นต้นเพราะว่ายังมีขันอยู่เพราะฉะนั้นตัวขันนี่แหละเป็นขันธมารนั่นเองนะคะการที่พระอรหันต์เนี่ยบรรลุธรรมแล้วดับปฏิสนธิก็คือไม่มีขันที่เป็นปฏิสนธิจิตอีกต่อไปอันนี้เป็นเป้าหมายนะคะต่อไปกิเลสมารค่ะกิเลสก็ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ขวางความเจริญอยู่แล้วคืออกุศลจิต12ดวงเนี่ยค่ะก็เป็นมารเรียกว่าเป็นกิเลสมารนะคะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็คือมารภายในเป็นศัตรูภายในที่เราต้องรีบขจัดด้วยสัมมาประธาน4ด้วยโยนิโสมนสิการนะคะด้วยการเรียนพระปริยัติธรรมทั้งหมดให้ดีค่ะจึงจะสู้กับอกุศล12ที่มาได้อย่างแยบยลนะคะทุกรูปแบบทางทวารทั้ง6หลอกตลอดเวลาเลยนะคะแม้กระทั่งศึกษาพระธรรมมานานแล้วก็จะแพ้อกุศลจิตได้อยู่นะคะอันนี้คือกิเลสมารค่ะอภิสังขารมารคือตัวเจตนาคือกรรมก็เป็นมารนะคะสังเกตดีๆว่า อยู่ในปฏิจจสมุปบาทก็จะมีพูดเรื่องของสังขารด้วยเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารเพราะสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณตัวสังขารนั่นแหละค่ะคือตัวเจตนากรรมนะคะแล้วก็ในปฏิจจสมุปบาทจะมีตัวเจตนากรรมอีกตัวนึงก็คือกรรมมาพบเป็นปัจจัยให้เกิดชาตินะคะกรรมมาพบก็คือตัวเจตนาคือการทำกรรมทำให้เราจะทำกุศลกรรมบ้างอกุศลกรรมบ้างก็จะทำให้มีปฏิสนธิก็คือชาติเกิดขึ้นแต่ถ้าเป็นโลกุตระกรรมเนี่ยก็จะกรรมทั้งปวงตามลำดับขั้นนะคะเพราะฉะนั้นอภิสังขารคือตัวกรรมไม่ว่าจะเป็นปุญญาภิสังขารคือตัวบุญนะคะระดับกามาวจรแล้วก็รูปาวจรอรูปาเขาเรียกว่าอะไรคะปุญญาภิสังขารปุญญาภิสังขารได้แก่บาปนะคะจากกุศลจิต12แล้วก็อาเนนชาภิสังขารคืออรูปฌานนะคะกรรมที่ทำค่ะอรูปฌานอันนี้ก็เป็นมารนะคะเพราะก่อให้เกิดปฏิสนธิจิตค่ะก็เป็นอภิสังขารมารขันธมารกิเลสมารอภิสังขารมารเทวปุตตมารอีกอันนึงก็คือมัจจุมารมัจจุมารหมายถึงความตายนะคะความตายเกิดขึ้นเนี่ยทำให้เราอบรมไตรสิกขาไม่ได้อย่างเช่นตอนนี้เรากำลัง
สนทนาธรรมกันอยู่นะคะอบรมไตรสิกขาขยันแล้วถ้ายังไม่บรรลุธรรมเนี่ยความตายเกิดก่อนเนี่ยค่ะหรือว่ามีกรรมมาตัดรอนนะคะตัวมัจจุมานนั้นหรือจุติจิตนั้นก็ชื่อว่าเป็นมานอย่างหนึ่งคือขวางกั้นความดีที่เรากำลังตั้งใจที่จะอบรมไตรสิกขานะคะเพื่อให้เป็นพระอริยบุคคลถ้าเป็นพระอริยบุคคลแล้วก็ต้องทำต่อนะคะจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์จึงจะพ้นจากมารทั้งปวงได้ด้วยการดับปฏิสนธินั่นเองนะคะจึงจะพ้นจากมารทั้ง5อันนี้เป็นเรื่องของมารที่ตัวเองสนใจนะคะส่วนว่ามารน่ะทำบุญอะไรไปเกิดเป็นมารน่ะก็ไม่เคยได้ยินเหมือนกันค่ะแล้วก็ทราบแต่ว่าโอเคคนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเขาสามารถทำบุญให้ทานรักษาศีลมีเมตตานะคะได้แล้วกุศลกรรมนั่นแหละทำให้เขาไปเป็นเทวดาแต่ว่าตัวมิจฉาทิฏฐิเนี่ยอย่างที่บอกนะคะว่ามิจฉาทิฏฐิเป็นอะไรที่แก้ยากมากแล้วก็คนที่มีเนี่ยไม่รู้ตัวค่ะเพราะมันมีอวิชชาอยู่ด้วยแล้วก็จะทำให้ทำอะไรก็ได้ยิ่งมีอำนาจนะคะโอ้โหเป็นอยู่เป็นเทวดาชั้นสูงสุดเลยเป็นหัวหน้าเทวดาด้วยแต่เป็นมิจฉาทิฏฐิจบข่าวเลยนะคะก็ทำบาปเสร็จก็ต้องตกนรกแน่นอนแต่ว่าเขาไม่รู้ตัวนะคะแต่เรามาเรียนเนี่ยเรียนเพื่อให้เราทราบว่าภพภูมิไหนก็มีอันตรายอยู่เยอะแยะเลยใช่ไหมคะขนาดสุคติภูมิก็ยักษ์นี่ก็เป็นเทวดานะคะยักษ์อ่ะนะคะยักษ์ก็เป็นเทวดาด้วยแล้วก็มารก็เป็นเทวดาได้ดังนั้นจึงการตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้เจอแต่พระอริยบุคคลได้พบผู้ที่เป็นสัมมาทิฏฐิได้เกิดในประเทศอันสมควรเนี่ยเป็นสิ่งที่นำร่องของจิตซึ่งสำคัญมากคือการอธิษฐานนั่นเองการตั้งใจนะคะแต่ว่าให้อธิษฐานหลังจากที่เราทำบุญทำกุศลอะไรก็ได้เราต้องสาธุแล้วก็ขอทุกครั้งนะคะขอในเรื่องที่เป็นสัมมาทิฏฐิขอในเรื่องที่จะให้ไปแทงตลอดอริยสัจ4ขอให้ถึงพระนิพพานอย่างนี้ขอได้นะคะถ้าไม่ขอจะไม่ถึงค่ะเพราะเหมือนกันทำอะไรที่ไม่มีเป้าหมายทำไปเรื่อยไม่รู้ทำไปทำไมขับรถไปพระอาจารย์สมบัติจะใช้คำพูดว่าขณะในชีวิตทางโลกเนี่ยแต่ละวันเราทำอะไรเรายังต้องมีเป้าหมายเลยแล้วทำไมทางธรรมถึงจะไม่ตั้งเป้าหมายเพื่อพระนิพพานล่ะหรือเพื่อแทงตลอดอริยสัจ4นะคะเพราะฉะนั้นไม่ใช่โลภะนะคะแต่เป็นอัตตะสัมมาปณิธิเป็นการตั้งตนไว้ชอบการตั้งจิตไว้ชอบเป็นสัมมาทิฏฐิค่ะแล้วก็พระผู้มีพระภาคก็เป็นตัวอย่างนะคะว่าเมื่อทรงเป็นสุเมธดาบททรงปรารถนาที่จะเป็นพระพุทธเจ้าก็ทรงตั้งจิตอธิษฐานพอทำบุญทำกุศลเสร็จแล้วก็ทรงตั้งจิตอธิษฐานนะคะธรรมะสโมทาน8ประการครบการอธิษฐานจึงสำเร็จพระสงฆ์สาวกพระอาศีติมหาสาวกทุกท่านนะคะเอตัทธัคคะทุกท่านตั้งจิตอธิษฐานทุกท่านเลยค่ะอันนี้เป็นพระอาจารย์สมบัติท่านหยิบยกสิ่งที่มีในพระไตรปิฎกออกมาพูดให้เราฟังเข้าใจแล้วให้เราทำตามได้นะคะนี่คือการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาค่ะคือการตั้งเป้าตั้งจิตไม่งั้นคือไม่ไปเราจะไม่สามารถบรรลุธรรมได้เลยซึ่งอันตรายมากนะคะหมายถึงว่าการเกิดในภพใหม่เนี่ยมันน่าเบื่อค่ะเพราะเราไม่รู้ว่ากรรมเนี่ยจะเหวี่ยงเราให้ไปเป็นอะไรทุกๆชีวิตที่เราเห็นเนี่ยค่ะสัตว์เดรัจฉานทั้งหมดหรือทุกคนบนโลกใบนี้ทั้งหมดทุกพฤติกรรมทุกอัธยาศัยทุกรูปร่างหน้าตาเราสามารถเป็นแบบนั้นได้ทั้งหมดนะคะเชิญคุณอาสุโมกค่ะขอโอกาสนะครับพูดถึงยักษ์เนี่ยมีคำถามว่าพรหมลากศกเนี่ยเป็นเทวดาในศาสนาพุทธด้วยหรือเปล่าอันนี้เอามาจากฟูกายแก้วครับคือคุ้นๆนะคะพรหมลากศกเนี่ยมีในคัมภีร์นะคะนะคะอาจารย์เผชิญว่าไหมคะรากสดแปลว่ายักษ์นะเท่าที่หนูรู้ใช่ครับที่ฟังมาก็เป็น
เป็นรักศกก็คือยักษินีนั้นไอ้ที่ผีเสื้อน้ำเลยนั่นนะครับซึ่งก็เป็นกลุ่มของเทพนะครับเป็นกลุ่มของเทพซึ่งก็อยู่ในชั้นจาตุมนะครับเป็นเทวดาชั้นที่1พวกบางทีก็เรียกว่ายักษินีบ้างหรือผีเสื้อน้ำบ้างที่ทำเหมือนเป็นบริวารของท้าวเวสสุวรรณอะไรประมาณนั้นนะครับในชาดกก็มีที่พูดถึงที่ประดากุลเมธีที่เฝ้าที่ห่วงนะครับคือในศาสนาพุทธเนี่ยเคยได้ยินว่ามีพรหมและเคยได้ยินว่ามียักษ์ลากศกแต่ว่าพรหมลากศกสองตัวมาซ้อนกันเนี่ยคือเป็นเทวดาในศาสนาฮินดูเพราะว่าฟังแล้วของเราไม่มีค่ะคุณสุโมกพรหมลากสดไม่มีค่ะไม่มีค่ะมีแต่ยักษ์ของเรามีแต่ยักษ์กับมีแต่พรหมนะและไอ้สองอย่างนี้ผสมกันเนี่ยมันมีอยู่ในศาสนาฮินดูคือสิ่งมีชีวิตนี้เทวดาองค์เนี้ยในศาสนาฮินดูเขามีก็เลยก็ได้สงสัยว่าแล้วศาสนาพุทธเราเนี่ยมีเทวดาอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าครับสาธุครับค่ะไม่มีแต่รากสดก็คือยักษ์อย่างที่อาจารย์ประเชิญกล่าวนะคะแต่ว่าเอาพรหมกับรากสดมาบวกกันอย่างนี้ของพระไตรปิฎกเถรวาทไม่มีค่ะค่ะหมดเวลาแล้วนะคะมีท่านใดอยากสาธุค่ะค่ะถ้าไม่มีท่านใดจะสนทนาอะไรก็ขออนุโมทนาทั้ง15ท่านเลยนะคะวันนี้อยู่กันเยอะมากนะคะ15ท่านอนุโมทนาด้วยค่ะขอให้การสนทนาธรรมวันนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ทุกท่านเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในนามธรรมรูปธรรมนะคะรูป28จิต81เจตสิก52ที่เราจะต้องคิดถึงทุกตัวเลยนะคะว่าเขาอนิจจังทุกขังอนัตตานะคะขอให้เห็นภัยในนามธรรมและรูปธรรมกันทุกคนทุกท่านเทอญด้วยการสนทนาธรรมทุกๆวันนะคะแล้วก็การฟังพระอาจารย์สมบัติด้วยค่ะเรียนเชิญพี่ขุนนำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยค่ะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสัพพติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมะหิสัมพุทธะคุณท่านสวัสดีท่านครับสาธุค่ะขอบพระคุณคุณหมอขอบพระคุณอาจารย์ประเชิญค่ะสาธุสาธุสาธุค่ะสาธุค่ะกราบขอบพระคุณค่ะ